กราบสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศกลับมาพบกับรายการได้อยากได้อีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะวันนี้เสนอตอนที่ชื่อว่ามหาอุปราชหรือมหาทรราชไอ้เปรมตุ๊ดเปรมนะคะก่อนอื่นนะคะต้องขอพูดคำนี้หน่อยนะคะโถโถโถไอ้เปรมโถโถโถไอ้เปรมโถโถโถไอ้ตุ๊ดเปรมเราจดจำมันเอาไว้นะคะว่าไอ้ตัวนี้แหละค่ะคือตัวที่อยู่เบื้องหลังร่วมกับอำนาจมืดกลุ่มเผด็จการนะคะที่ทำให้ประเทศไทยอยู่ภายใต้ความมืดมนอนธการยังไม่สู่ความเป็นประชาธิปไตยสักทีนะคะดูนี่เลยค่ะเสื้อตัวนี้บอกว่าประชาธิปไตย80ปีแล้วก็ยังไม่มีในประเทศไทยแต่วันนี้ไม่ใช่แล้วค่ะวันนี้2558จากพ.ศ.2475นะคะมันจะ83ปีแล้วนะคะพี่น้องคะที่ประเทศไทยมีแต่ประชาธิปไตยปลอมๆแล้วก็มีนายกรัฐมนตรีไล่เลียงมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะคะเป็นทหารซะส่วนใหญ่เพราะการยึดอำนาจหรือมาจากการยึดอำนาจแล้วก็แต่งตั้งหรือแม้กระทั่งมาจากการเลือกตั้งก็ต้มยำทำแกงโดยมาจากพรรคที่มาจากเผด็จการสร้างขึ้นมานะคะอย่างเช่นพรรคแมลงสาบนั่นแหละค่ะแล้วถามหน่อยเถอะค่ะมีนายกรัฐมนตรีคนไหนบ้างคะที่มีผลงานประชาชนจดจำได้ถ้าไล่ยาวไกลมากก็คงจะไม่ไหวเอาเป็นว่าณวันนี้เนี่ยนะคะประชาชนต้องลุกขึ้นมาต่อสู้ได้ในวันนี้และแข็งแรงในวันนี้ในปีพ.ศ.2558เนี่ยเราไล่มาแค่ตรงนั้นก็แล้วกันค่ะว่าตั้งแต่นายกทักษิณเป็นนายกคนที่23นายกสุรยุทธ์คนที่24นายกสมัครคนที่25นายกสมชายคนที่26นายกมาร์กม.7คนที่27นายกปูคนที่28และก็นายกที่มาจากการยึดอำนาจประชาชนปล้นหน้าด้านด้านที่สุดคือไอ้ยุทธเล่นะคะพี่น้องคะผลงานก็ไม่เป็นไรค่ะประชาชนรู้ดีนะคะถ้ามีการเลือกตั้งเมื่อไหร่นะคะยังไงประชาชนก็ต้องเลือกพรรคเลือกคนที่มาจากฝ่ายประชาธิปไตยแน่นอนนะคะแต่วันนี้มันไม่มีวันหรอกค่ะเพราะอะไรคะเพราะว่าไอ้ทหารที่ชื่อไอ้ตุ๊ดเปรมเนี่ยแหละค่ะมันคือผู้ก่อตำนานยาวนานมาในอดีตเนี่ยนะจนถึงปัจจุบันนี้นะคะทำลายสถาบันทหารจนยับเยินทำลายศักดิ์ศรีของทหารดีๆจนยับเยินเพราะอะไรคะพ่อแม่พี่น้องก็เพราะว่ามันมีประเพณีระยำระยำอะค่ะประเพณีลูกป๋าค่ะคือทหารเนี่ยนะคะแทนที่จะได้เลื่อนขั้นหรือว่าเป็นไปตามขั้นตอนของการทำงานรับราชการเป็นทหารเนี่ยนะคะมันต้องมาจากความสามารถมันต้องมาจากสิ่งที่ได้กระทำในอำนาจหน้าที่ของการเป็นทหารแต่เปล่าค่ะในยุคของประเทศไทยในยุคมืดเนี่ยนะคะของพวกทะเฮียเนี่ยนะคะคือจะต้องเป็นทหารเลียไข่ไปจนถึงปอประตูหลังค่ะถึงจะได้ดี พี่น้องคะพวกนี้เนี่ยนะขอบอกเลยค่ะว่าไม่อยากจะเชื่อเขาต้องเชื่อนะคะว่าคนพวกนี้เนี่ยมันเป็นเสือใบก็ได้นะคะมันเป็นเสือใบก็มีนะคะเช่นว่าชื่ออะไรนะชื่ออ้อเบื้องล่างนะคะสุขเขาใหญ่เที่ยงนะคะพอพาณิชย์บรรท้ายอย่างเงี้ยนะคะพวกนี้นะคะพอไอ้ตุ๊ดเท่าเนี่ยนะคะมันเบื่อขออภัยค่ะมันเบื่อนะคะปลดระวางนะคะเพราะว่าไปเจอนักร้องบ้างละไปเจอนักมวยหน้าตาดีๆบ้างละนะคะเฮ้ยปลดระวางไปปุ๊บไอ้พวกนี้มีลูกมีเมียได้เว้ยตกลงมึงเป็นเสือใบว่าแต่ว่าไอ้ตุ๊ดเปรมนี่ถ้ามันเป็นเสือใบหรือเปล่าครับพี่น้องไปล่อใครมาครับมันถึงได้มีอำนาจบาดใหญ่โตมาจนถึงปัจจุบันนี้และพี่น้องจำได้ไหมคะว่าทหารเสือราชินีนะคะก่อตั้งโดยนายทหารท่านหนึ่งนะคะซึ่งรู้สึกว่าจะเป็นหัวใจวายตายที่ต่างประเทศนะคะแล้วไอ้ปอเปรมนี่แหละค่ะมันเป็นคนยกเลิกนะคะยกเลิกขออภัยค่ะทหารเสือราชินีนะคะแล้วก็ก่อตั้งทหารบูรพาพยัคฆ์ขึ้นมาเพื่อที่จะขานอำนาจของตัวเองสร้างอำนาจของตัวเองสร้างกองทัพทั้งหมดของตัวเองเพื่อที่วันนี้จะนำไปสู่อะไรเดี๋ยวพูดต่อให้ฟังนะคะว่าวันนี้อียุทธเล่เนี่ยนะคะเริ่มกังวลใจแล้วนะคะเพราะป๋าออกมาบอกว่าประเทศไทยไม่ใช่ของยุทธเล่คนเดียวค่ะแต่อยากจะเล่าให้พี่น้องฟังค่ะว่ามันนอกจากมันยุบฐานเสือราชินีสร้างฐานบูรพาพยัคฆ์แล้วนะคะพี่น้องคะวันนี้เนี่ยนะคะยังมีการคิดนะคะตั้งคำพูดวาทกรรมบอกว่าคนดีกับคนโกงชาติพี่น้องคะ
คำว่าคนโกงชาติเนี่ยนะคะใช้คำพูดว่าอย่าทนต่อคนโกงชาติอย่าทนต่อคนขี้โกงนะคะซึ่งคลิปที่แล้วก็ได้พูดให้ฟังแล้วใช่ไหมคะว่าประชาชนคนไทยอ่ะทนไม่ได้กับพวกมึงต่างหากละไอ้ตะเหี้ยที่มึงเข้ามาเป็นนายกโดยไม่เคยลงเลือกตั้งต่ออายุราชการให้ตัวเองพี่น้องคะต่ออายุราชการให้ตัวเองตอนนั้นเป็นผบ.ทบ.ค่ะแล้วก็ควบนายกรัฐมนตรีด้วยนะคะอีป่อเปรมนี่แหละค่ะแล้วก็อยู่เบื้องหลังการรัฐประหารซะส่วนใหญ่นะคะแล้วก็อยู่บ้านหลวงใช้น้ำไฟหลวงมาเกือบจะตลอดชาติแล้วนะคะจนอายุปูนนี้แล้วนะคะปลูกบ้านบนที่ดินหลวงเบียดบังงบประมาณหลวงปลูกบ้านบนที่ดินป่าสงวนเอื้อผลประโยชน์ต่อนายทุนล้มประชาธิปไตยเพราะกลัวสูญเสียอำนาจของตัวเองแถมยังจะเสนอศาลช่อราษฎร์บังหลวงจัดการคนโกงกลัวมึงนั่นแหละโดนคนแรกเข้าใจไหมและพี่น้องรู้ไหมคะนอกจากนั้นนะคะพี่น้องจำได้ใช่ไหมคะว่าสร้างบ้านที่โคราชนะคะตั้งชื่อบ้านว่าบ้านไร้กังวลมันเทียบเคียงนะคะกับพระราชวังไกลกังวลที่หัวหินค่ะแล้วนอกจากนั้นนะคะไปไหนมาไหนนะคะคนต้องหมอบคลานกราบไหว้นะคะแล้วก็สร้างเหรียญกระสาบรูปหน้าตัวเองขอโทษค่ะมึงจะสร้างเหรียญกระสาบหน้าตัวมึงเองเนี่ยนะมึงจะไปใช้กับประเทศกาลาแลนที่ไหนวะนอกจากนั้นนะคะยังสร้างรูปหล่อตัวเองหลายแห่งค่ะพี่น้องเนี่ยนะคะคนที่สร้างค่านิยมรักเจ้าแต่พฤติกรรมเทียบเคียงเจ้านะคะอยู่เบื้องหลังร่วมกับอำนาจมืดกลุ่มผูกขาดนะผูกขาดประเทศแล้วขอบอกเลยนะคะว่าหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะคะเคยพูดนะคะว่าไอ้เปรมเนี่ยแหละค่ะคือคนที่ทำตัวเสมอเจ้านะคะมันไม่ใช่คนดีของประเทศหรอกค่ะแล้วพี่น้องรู้ไหมคะว่านี่เลยค่ะบอกว่าวันนี้เนี่ยนะคะได้ใช้คนที่บอกเมื่อกี้เนี่ยค่ะว่าไอ้ควายเหล่เนี่ยนะคะยึดอำนาจแล้วพอยึดอำนาจเป็นยังไงล่ะคะวันนี้กำลังจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นจะกระพริบตาไม่ได้นะคะพี่น้องเพราะอะไรรู้ไหมคะมันออกนอกกลาค่ะไปประเทศไหนประเทศไหนในโลกนะคะเขาประท้วงกันไปทั่วเลยค่ะเพราะว่าหนึ่งเขาประท้วงเรื่องประเทศไม่เป็นประชาธิปไตยกดขี่ประชาชนแล้วก็หลายๆอย่างการสั่งสังหารหมู่ประชาชนที่อธิบายไม่ได้นะคะพอไปอยู่ญี่ปุ่นนะคะพูดว่าไงรู้ไหมคะพี่น้องพูดว่าถึงแม้จะมาจากการรัฐประหารแต่ว่าเข้ามาบริหารประเทศนะคะในระบอบประชาธิปไตยเข้ามาบริหารประเทศในระบอบประชาธิปไตยโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งพี่น้องถึงขอยืนยันถึงจะมาจากการรัฐประหารแต่เข้ามาบริหารในระบอบประชาธิปไตยระบอบประชาธิปไตยของมันนะคะพี่น้องมันบอกว่ามีอยู่3ประการคือมีรัฐบาลชั่วคราวมีรัฐธรรมนูญชั่วคราวแล้วก็มีกฎหมายพิเศษเพิ่มเข้ามาเท่านั้นแหละเพื่อความสงบสุขของบ้านเมืองสงบสุขให้ราบคาบของมึงนะสิกฎหมายพิเศษคืออะไรรู้ไหมคะพี่น้องกฎหมายพิเศษก็คือกฎอัยการศึกค้นบ้านคนโดยไม่ต้องมีหมายศาลสั่งคนมารายงานตัวถ้าไม่มาขึ้นศาลทหารออกกฎหมายเสือกออนไลน์ค่ะนั่นก็คือเป็นเผด็จการกฎอัยการศึกออนไลน์นะคะแล้วก็กวาดจับผู้ประท้วงนะคะการรัฐประหารแล้วก็ยัดข้อหามาตรา112ค่ะแล้วก็ไอ้นี่นะคะมันต้องเป็นบอกมันว่ามันเป็นควายจริงๆเลยนะไอ้ควายเหล่เนี่ยนะคะนอกจากมันจะสอบตกการบริหารประเทศนะคะมันยังสอบตกของการเป็นประชาชนคนไทยที่ไม่เข้าใจคำว่าประชาธิปไตยเพราะมันบอกว่าประเทศไทยเนี่ยนะจะมีประชาธิปไตยถาวรจะต้องมาจาก3ปัจจัยค่ะ1ประชาชนเป็นปัจจัยของคำว่าประชาธิปไตย2การหนึ่งรัฐบาลขออภัยค่ะ1ต้องมีรัฐบาล2ต้องมีประชาชน3การสนับสนุนจากเพื่อนบ้านโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะยุทธเลบอกว่าประชาธิปไตยจะเกิดถาวรได้มาจาก3ปัจจัย1มีรัฐประเทศต้องมีรัฐบาล2ประเทศต้องมีประชาชน3ประเทศต้องมีการสนับสนุนจากเพื่อนบ้านไอ้ควายอันนี้เนี่ยนะก็คือประเทศเป็นประชาธิปไตยก่อนอำนาจอธิปไตยต้องของเป็นของประชาชนต้องมีเสรีภาพบริบูรณ์ต้องมีความเสมอภาคต้องมีกฎหมายที่เป็นไปตามหลักกฎหมายและก็การบริหารประเทศประชาการเลือกตั้งแล้วก็ถึงจะเกิดรัฐบาลในควายแล้วส่วนประชาชนมีอยู่แล้วเขาจะไปเลือกแล้วก็ตั้งรัฐบาลแล้วนั่นล่ะค่ะถึงจะเป็นรัฐบาลที่ประเทศที่ได้รับการสนับสนุนจากต่างประเทศเข้าใจไหมไอ้ควายนี่เลยค่ะเมื่อไปพูดที่ญี่ปุ่นอย่างนั้นเนี่ยนะคะจึงเกิดคำพูดขึ้นมานะคะว่าท่านหัวหน้าเสรีไทยนะคะท่านก็ได้ไป
ท่านได้ไปออกจดหมายค่ะขออภัยค่ะท่านหัวหน้าเสรีไทยนะคะคือท่านเลขาที่การเสรีไทยท่านจารุพงษ์เรืองสุวรรณนะคะท่านก็ได้มีจดหมายไปถึงนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นค่ะบอกว่าความประมาณว่านะคะถึงนายอาเบะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นนะคะบอกว่าเคยแสดงวิสัยทัศน์ประกาศจะดำเนินแนวทางการทูตอยู่บนพื้นฐานของการให้ความสำคัญกับเสรีภาพประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและหลักนิติธรรมก็หวังว่าเป็นมารยาทนะคะที่ต้องต้อนรับมันนะคะแต่ทั้งหมดทั้งมวลตรงนี้นะคะก็ขอให้ท่านปฏิบัติตามนี้ด้วยก็จะเป็นพระคุณสำหรับประชาชนคนไทยเพราะว่าสิ่งที่จะเกิดการตกลงกันทางทวิภาคีเนี่ยนะคะกับรัฐบาลรัฐประหารเนี่ยนะคะประชาชนคงจะไม่ชอบใจและคงจะเป็นภาระต่อรัฐบาลที่จะมาจากการเลือกตั้งในอนาคตค่ะพี่น้องค่ะภายใต้การบงการของไอ้ตุ๊ดเท่าเนี่ยนะคะมันจะบอกเลยค่ะว่าพี่น้องค่ะมันทำให้ประเทศไทยเนี่ยนะคะต้องตกอยู่ภายใต้ความมืดบอดเพราะอะไรรู้ไหมคะถ้าพลอตรูปประชากรคนไทยนะคะจะเป็นรูปสามเหลี่ยมพีระมิดแบบนี้ค่ะซึ่งนี่นะคะคนเผด็จการอำนาจมืดมันจะอยู่ตรงนี้แต่ประชาชนคนทั้งประเทศอยู่ตรงนี้มันต้องสร้างความมั่นคงที่รากฐานค่ะพี่น้องค่ะถึงจะทำให้บ้านเมืองมั่นคงแต่ตอนนี้มันเอาหัวเดินต่างตีนค่ะเนี่ยค่ะมันจะเดินแบบนี้ค่ะแล้วมันจะเดินได้ไหมคะพี่น้องนี่แหละค่ะถึงอยากจะบอกพี่น้องนะคะว่าพี่น้องค่ะวันนี้นะคะภายใต้การบงการของไอ้ตุ๊ดเท่าเนี่ยนะคะแล้วก็ไปรวมหัวคิดว่าจะเข้าไปพึ่งจีนนะคะไม่พึ่งอเมริกาได้ความว่ารถไฟความเร็วสูงจากรัฐบาลที่แล้ว2ล้านล้านกลายเป็น3ล้านล้านแล้วก็ได้รถไฟรางคู่เท่านั้นนะคะแล้วก็คิดว่าจะพึ่งจีนมหาอำนาจจีนแต่ก็เจอจีนนะคะบีบไข่เหี้ยแล้วนะคะหัวจะแตกค่ะคือต้องเอาตีนไปพาดคอแล้วนะคะเพราะอะไรคะโดนทั้งก็กู้เงินเขาเพราะถังแตกดอกเบี้ยก็สูงแล้วก็เงื่อนไขเยอะแยะไปหมดซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเขาต้องเข้ามายุ่งเกี่ยวกับในประเทศไทยนะคะก็วันนี้จึงต้องไปญี่ปุ่นไงคะพอไปญี่ปุ่นแล้วเป็นไงคะก็จะต้องเจอญี่ปุ่นเขาก็ต้องมีกฎเกณฑ์อีกเช่นเดียวกันค่ะดังนั้นต้องบอกเลยนะคะว่าไอ้ตุ๊ดเท่ามึงจะทำให้ประเทศนี้เป็นสุญญากาศยาวนานเพื่อที่จะครองประเทศเนี่ยนะคะแล้วก็ได้ความว่าไอ้เอลมันกลับพูดคำนี้ค่ะพี่น้องคะมันพูดคำว่านี่ค่ะประเทศไทยเนี่ยนะคะอาจจะต้องเกิดการรัฐประหารนะคะมันบอกอย่างนี้ค่ะมันบอกว่าประเทศไทยอาจจะต้องเข้าสู่การรัฐประหารอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าหากว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยไม่สามารถที่จะที่จะแก้ปัญหาประเทศได้จึงทำให้สหรัฐอเมริกานะคะเว็บไซต์ของสหรัฐอเมริกาเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะคะก็มีการโพสต์เข้าไปบอกว่าสหรัฐอเมริกามีความกังวลก็จะต้องทบทวนนะคะความสัมพันธ์กับประเทศไทยแล้วก็อาจจะต้องพิจารณาถึงนโยบายหลายๆอย่างที่เกี่ยวข้องทางการเมืองกับประเทศไทยค่ะนี่แหละค่ะคือสิ่งเลวร้ายที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าวันนี้เนี่ยนะคะเราจะยอมอีกไหมกับไอ้คนที่มันเลวร้ายที่สุดร่วมกับอำนาจมืดคือไอ้ปอประตูหลังตุ๊ดเปรมเนี่ยนะคะมันทำให้ศักดิ์ศรีทหารไม่มีนะคะมันทำให้ประเทศชาติจะล่มสลายเนี่ยนะคะเราจะยอมไหมคะเราต้องไม่ยอมนะคะดังนั้นพี่น้องประชาชนคะต้องลุกขึ้นมานะคะต่อสู้ไอ้มหาอำมาตย์เปรมไอ้มหาทรราชเปรมไม่เอานะคะเอาคนดีของมึงคืนไปเอาประชาธิปไตยคืนมาให้ประชาชนสวัสดีค่ะ